สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับมิ้วในรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะมิ้วพาท่านผู้ชมค่ะมาชมอีกหนึ่งโครงการนะคะที่อยู่ในโซนทำเลทองหรือว่าทำเลศักยภาพค่ะเป็นแหล่งชุมชนเลยนะคะเพราะว่าโครงการนี้ค่ะอยู่ที่ตำบลบางนางอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีค่ะอยู่ใกล้ๆกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนั่นเองค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าทรัพย์รุ่งเรืองอมตะพานทองค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็สามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะอยู่ติดกับทางด่วนนะคะและนอกจากนี้แล้วค่ะความปลอดภัยในโครงการก็มีพี่ๆรปภ.ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดค่ะรอบนอกโครงการนะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นอมตะนครซิตี้นะคะหรือว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าทางเทสโก้โลตัสอมตะนครโรบินสันไลฟ์สไตล์ชลบุรีค่ะแล้วก็เซ็นทรัลชลบุรีค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามมิ้วเข้าไปชมตึกนี้กันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงอาคารพาณิชย์ที่มิ้วพามาชมแล้วนะคะอาคารพาณิชย์หลังนี้ค่ะเลขที่ 88/35 ค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด 22.35 ตารางวานะคะเราเดินเข้ามาจากบริเวณหน้าบ้านนะคะก็จะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะอย่างที่บอกว่าอาคารหลังนี้นะคะเหมาะสำหรับทำธุรกิจนะคะสามารถเปิดร้านค้าร้านอาหารได้เลยค่ะเพราะว่าอยู่ติดกับประตูทางเข้าของปากทางโครงการนั่นเองค่ะเดินลึกเข้ามานะคะเราจะพบกับห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำก็มีสุขภัณฑ์ครบครันนะคะและถ้าเกิดเดินลึกเข้ามาเรื่อยๆค่ะจะพบกับส่วนต่อเติมบริเวณด้านหลังบ้านนะคะซึ่งท่านค่ะสามารถต่อเติมนะคะเป็นพื้นที่ซักล้างได้หรือว่าจะทำเป็นสวนหย่อมนะคะนั่งพักหลังบ้านก็ได้ค่ะอาคารนี้มีทั้งหมด3ชั้นค่ะมี1ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะแล้วก็หน้าอาคารสามารถจอดรถได้1คันค่ะพอเราเดินขึ้นมาจากชั้นที่1แล้วนะคะเราจะมาพบกับชั้นลอยก่อนค่ะซึ่งท่านสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะทำเป็นมุมทำงานก็ได้หรือว่าจะทำเป็นมุมห้องพระก็ได้ค่ะที่ชั้น2ค่ะจะมี1ห้องนอนนะคะซึ่งภายในห้องนี้ค่ะก็มีพื้นที่กว้างมากๆสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะสามารถวางตู้เสื้อผ้านะคะชั้นวางทีวีนะคะรวมถึงทำเป็นมุมทำงานได้ด้วยค่ะแล้วก็ที่ชั้น2นี้นะคะสามารถเปิดประตูบานสไลด์ค่ะเพื่อออกไปพื้นที่ระเบียงบริเวณหน้าบ้านได้ค่ะจะมี1ห้องน้ำนะคะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะเดี๋ยวตามมิ้วขึ้นไปชมที่ชั้น3กันต่อเลยดีกว่าค่ะนะคะเราจะพบกับพื้นที่ห้องกว้างมากๆเลยค่ะซึ่งท่านสามารถแบ่งเป็นมุมออฟฟิศมุมทำงานนะคะหรือว่าจะทำเป็นโกดังก็ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วค่ะที่ชั้น3ก็ยังมีพื้นที่ที่สามารถเปิดประตูออกไปค่ะยังระเบียงหน้าบ้านได้ด้วยเหมือนกันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านทรัพย์รุ่งเรืองซิตี้เริ่มต้นที่ปากทางถนนบ้านเก่าขับตรงไป 3.8 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบ้านเก่า12ขับต่อไปอีก900เมตรจุดหมายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมชอบอาคารพาณิชย์หลังนี้ไหมคะเหมาะกับทั้งทำธุรกิจทำการค้านะคะท่านใดที่สนใจค่ะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยนะคะทางช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management หรือว่าจะเป็น YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ก็ได้ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมให้คำปรึกษาที่สำคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะนอกจากโครงการนี้แล้วนะคะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้ารอทุกๆท่านอยู่ค่ะแต่ว่า EP หน้ามิวจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ